กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะระหว่างที่เราพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเองก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวฟังเพลินแล้วมีปัญหาไม่ถามนึกได้จบรายการแล้วเดี๋ยวหลังไมค์นะคะต้องพิมพ์เองมีตอบไม่สามารถจะตอบเคลียร์ได้ทั้งหมดนะคะโทรเข้ามาคุยกันในรายการได้นะคะ029349258-9นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะอ่ะเรามาตอบประเด็นกันดีกว่าทีนี้นะคะน้องพิมพ์ก่อนจะตอบประเด็นอ่ะค่ะพอดีด็อกเตอร์มาละค่ะแล้วก็ด็อกเตอร์เป็นมุสลิมค่ะนะครับทีนี้ผมอยากจะถามอ่ะเมื่อไหร่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงจะเรียบร้อยฮะด็อกเตอร์ผมอยากไปเที่ยวนะคือผมเรียนอย่างนี้นะครับ ถึงเวลาแล้วรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งคนรับผิดชอบครับแล้วคนรับผิดชอบต้องรู้เรื่องครับอย่าคือทุกคนต้องไม่เล่นการเมืองในภาคใต้ครับครับอย่าใช้ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่จะไปเล่นการเมืองกันครับนะฮะตอนนี้ถึงเวลามันเป็นเรื่องของระดับชาติแล้วต้องคุยกันนะฮะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของความยุติธรรมครับต้องให้เกิดครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเจรจาเนี่ยนะฮะครับผมว่าเลิกเจรจาแล้วครับครับง่ายนิดเดียวครับนะฮะถ้าผมมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะครับถ้ารัฐบาลมองคนตัวเล็กๆอย่างผมนะฮะผมสิ่งแรกที่ผมจะเสนอนะฮะไหนๆนี่ปฏิรูปจะมีแล้วนะครับจะปฏิรูปค่ะท่านดร.ทุกคนที่อยู่นอกประเทศจะเป็นคดีใดก็ตามเนี่ยอภัยโทษทั้งหมดเอากลับมาประเทศซะละครับนะฮะถ้าคุณจะเว้นใครบางคนเรื่องของคุณอ่ะแต่คนที่เขาลำบากคืออาจารย์ต้องไม่ลืมสิว่าเอาช่วงที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนเหล่านี้พูดกันตรงๆเลยนะฮะผมพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลไปอยู่ด้วยกันกับผมนี่แหละนะฮะแต่ถ้าเหล่านี้ไปเพราะอะไรในสมัยนั้นในปี2520ต้นๆเนี่ยหรือ10กว่าต้นๆเนี่ย1089เนี่ยแล้วกลับมาได้ดีด้วยถูกกลับมาได้ดีด้วยเขาไปเนี่ยพ่อถูกยิงใช่ครับครอบครัวเสียชีวิตหมดครับเขาอยู่เขาก็ตายถูกต้องนะฮะถามว่าเขาทำผิดอะไรใช่ครับนี่ประเด็นคือไประดับยังเยาว์วัยอ่ะเขาทำผิดอะไรเพราะถ้าอยู่ต้องตายนะฮะโอเคไม่เป็นไรผ่านมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานเนี่ยเราเลิกได้ไหมลืมไปเลยคือภาพที่มันตอนนี้มันเป็นภาพที่ไม่สวยอย่างมากเลยแล้วเป็นการต้องตำหนิไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยตำหนิโลกอาหรับก็ตำหนิภาพเด็ก3ชีวิตเสียชีวิตเนี่ยที่โดนยิงหลังสุดเนี่ยที่ด็อกเตอร์3ขวบนะต้องสามขวบคือ3ขวบแล้วก็โตขึ้นไปก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะคือเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าเราไม่โทษใครหรอกครับมันผ่านไปแล้วนะฮะเอายกตัวอย่างว่าอย่างอิรักเนี่ยผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอิรักเนี่ยผมถามคนอิรักที่เป็นศัตรูกับทัศดำเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่แก้แค้นเขาบอกว่าจะไปแก้แค้นทำไมอ่ะถ้าแก้แค้นกันก็ประเทศนี้ก็เป็นประเทศอิรักครับทำไมเราไม่รักษาประเทศนี้ไว้ครับแล้วก็เราต้องมองข้างหน้าเด็กเยาวชนที่เขาเด็กที่กำลังคลอดออกมาใหม่ๆต้องให้ชีวิตที่สดใสกับเขาใช่เพราะฉะนั้นประเทศไทยถึงเวลาแล้วว่าคนมุสลิมชื่อไม่หรือจะไม่มุสลิมที่หนีออกไปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่ทราบนะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะฮะผมจะเสนอครม.ก่อนฮะเสนอครม.ว่าให้นิรโทษกรรมคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรืออย่าเอาเรื่องศาสนามาเป็นประเด็นนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐะเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เบลมกันนะเข้าใจผมว่าต้องสร้างความเข้าใจต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆบ้างอย่าอยู่ในโลกแคบอย่าลืมว่า58อาเซียนเกิดประชากรมุสลิม60กว่าล้านคนถ้าอยู่ยังอยู่กันอย่างนี้และยังมองว่าเอ้ยนั่นเป็นเรื่องของแขกเป็นเรื่องของไม่ใช่ไม่ได้ไปไม่ได้แล้วครับครับผมประเทศไทยไปไม่ได้ไม่ได้นะคะและอาเซียนที่ตะกี้ด็อกเตอร์พูดนะน้องพิมค่ะอาจารย์ทุกประเทศค่ะมีมุสลิมอยู่มีทั่วโลกยิ่งอินโดนีเซียค่ะบรูไนค่ะบรูไนนี่เกือบ 100% นะด็อกเตอร์ใช่มั้ยฮะมาเลเซียนะครับแม้ทั้งสิงคโปร์ก็ยังมีมุสลิมอันเนี้ยที่ด็อกเตอร์พูดไงว่าประชากรของมุสลิม60กว่าล้านคนถูกไหมครับสำคัญนะสำคัญประชากรมุสลิมระดับโลกนะครับผมเกือบ 2,000 ล้านแล้วนะจ๊ะเกือบ 2,000 ล้านเกือบ 2,000 ล้านแล้วโอ้โหแล้วนั่นหมายความว่ายังไงใช่ครับถ้าประเทศไทยคิดในเรื่องเศรษฐกิจแบบที่สหรัฐคิด
ออสเตรเลียคิดนิวซีแลนด์หรือประเทศในยุโรปเขาคิดนะหรือจีนคิดเราโตนะอาจารย์ถูกต้องอย่าลืมว่าประเทศที่โชคดีที่สุดก็คือประเทศไทยประเทศไทยโชคดีที่สุดนะอาจารย์เป็นเซ็นเตอร์ทุกเรื่องนะเซ็นเตอร์สินค้าฮาลาลเซ็นเรื่องฮาลาลเนี่ยแม้กระทั่งทัวริซึมฮาลาลทัวริซึมก็ต้องฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องผลิตภัณฑ์ฮาลาลเนี่ยประชากรมุสลิมเกือบ 2,000 ล้านอาจารย์โหมหาศาลนะมหาศาลมากเลย0จุดอะไรสักอย่างอาจารย์ที่เราได้นะฮะก็ตะกี้ที่ดร.พูดไงของเราอ่ะสินค้าที่เราส่งออกอ่ะยังไม่ถึง1เลย0จุดอ่ะ0อะไรก็ไม่รู้และอีกอันนึงนะน้องพิมพ์ผมเห็นด้วยกับดร.นะเลือกเจรจาเราประเทศไทยไงคุยกันได้ค่ะอย่างที่ดร.พูดเนี่ยใช่ไหมคะทำไมเราต้องไปอิงโทษนะประเทศอื่นผมก็ไม่เข้าใจนะผมเห็นด้วยอาจารย์ผมเศร้าใจนะเศร้าใจแทนประเทศไทยนะครับคิดอะไรไม่ออกจะต้องเชิญผู้นำประเทศนั้นประเทศนั้นมาคิดแสดงว่าคนไทยคิดอะไรไม่เป็นแล้วอาจารย์นะผมว่าเอาพูดกันตรงๆนะถ้าท่านมหาเทฟังอยู่ต้องขออภัยด้วยท่านดร.มหาอะไรคิดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดร.มหาเทครับเอามาทำอะไรอาจารย์ครับคนไทยที่เขาคิดเป็นก็มีอาจารย์เอามาคิดเยอะถึงเวลาแล้วนี่ถึงเวลาด็อกเตอร์คนไทยอ่ะคนเก่งยังอยู่เยอะนะค่ะแต่ไม่ค่อยออกต้องหาสาเหตุนะอาจารย์ถูกต้องต้องหาสาเหตุทำไมท่านถึงไม่ออกมากันต้องหาสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมที่ตะกี้ผมพูดอ่ะถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะน้องพิมพ์ต้องเข้าใจนะสมัยก่อนผมเป็นเซลล์ผมขับรถจากหาดใหญ่ค่ะไปยะลาครับโอ้โหมีความสุขมากค่ะใบไม้สีเขียวค่ะนะฮะไปถึงยะลาทำงานพักยะลาลามากรุ่งขึ้นอีกวันนึงขับรถจากยะลาไปปัตตานีแค่60กิโลดูเหมือนเป็นจุดที่เสียงนั้นเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อทวดค่ะและหลวงพ่อทวดก็อยู่ในบริเวณของมุสลิมค่ะไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเนียก็อยู่ในบริเวณของมุสลิมเขาคุยกันนะด็อกเตอร์คนจีนคนมุสลิมนั่งทานกาแฟกันตามถนนที่ของปัตตานีก็มีแต่คุยกันจงเจงจงเจงแต่เดี๋ยวนี้พอด็อกเตอร์บอกว่าเดี๋ยวให้ผมไปนะไปไหมคะอันตรายไหมคิดไงคิดไงแต่ว่าผมอยากให้ได้ภาพเก่าๆอ่ะเหมือนเสร็จแล้วจากปัตตานีผมไปนาราธิวาสอีกประมาณ100โลได้นะฮะพอเย็นๆผมไปตรงแม่น้ำอ่ะนั่งทานอาหารมัตตบะเพราะผมไม่ทานเนื้อไงแต่ผมกินไก่ได้เนี่ยไม่เห็นเป็นไรค่ะนะคะก็อยากตอนนี้เนี่ยนะฮะภาพของความเขียวเนี่ยนะผมคิดว่าทุกๆภาคเนี่ยสู้ภาคใต้ไม่ได้โอ้โหสู้ไม่ได้นี่ๆนี่พูดเรื่องจริงความสวยงามยังมีจ้ะครับผมคือเคยไปอยู่ในบรรยากาศที่น้องพิมเคยลงใต้ไปเหมือนกันนะคะไปถึงจนะคือเส้นทางเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองไปทำรายการเนี่ยแหละกับลูกค้านะคะปรากฏว่าลงพื้นที่ไปตอนแรกๆก็ใจก็กลัวนะเอ๊ะไปแล้วเราจะปลอดภัยกลับมาไหมแต่ว่าทางท่านประธานเขาบอกว่าปลอดภัยเชื่อสิว่าไม่มีอะไรนะคะแล้วลงไปคนในพื้นที่เขาน่ารักมากโอ้โหผมเดินทางกลับมาเมื่อคืนนี่เองจ้ะครับไปนราธิวาสแต่พูดนะดร.น้องพิมพ์คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมไม่ได้ไปหลายปีแล้วคิดถึงนะคิดถึงบรรยากาศตอนที่ผมขับรถไงดร.ขับรถแล้วก็ไม่ต้องใช้ความเร็วนะไปเรื่อยๆโอ้โห มีความสุขอันนี้นี่พูดแบบตรงๆแล้วก็ขับช้าไม่ได้แล้วนะต้องขับเร็วต้องขับเร็วจะกินลมไม่ได้ใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าไปต้องรีบให้ผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดไปไม่แล้วก็ชาวบ้านหรือประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยน่ารักนะครับอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยอย่างผมไปพักสตูลเนี่ยผมก็ชอบออกมาเดินน่ะแล้วใกล้ๆมัสยิดนะฮะก็จะมีขายโรตีไงมีและอร่อยค่ะต้องลองไปเดี๋ยวนี้ถ้าอาจารย์เดินทางไปภาคใต้อาจารย์คิดว่าเป็นประเทศอิรักสงสัยอ่ะต้องระมัดระวังเลือดกันเชียวนะคะก็เราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นแต่ว่าผมเห็นด้วยกับด็อกเตอร์นะคือหยุดเจรจาเหอะแต่ว่าคุณต้องหาคนที่จริงจังและทำงานจริงๆนะครับแล้วก็
ทุกอย่างผมว่ายุติได้อย่างที่ดร.พูดคือพี่น้องที่อยู่ฝั่งนู้นนะฮะผมใช้คำว่าพี่น้องนะครับเพราะว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยในศาสนาสอนพี่น้องกันให้เป็นพี่น้องกันครับคำว่าอิควานเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในมาเลเซียครับหรือรวมไปถึงในยุโรปในสวีเดนในอินเดียปากีสถานครับเขาอยากกลับบ้านกันทั้งนั้นแหละครับอยากกลับอยากกลับฮะที่ดูอย่างคนที่เราไปเจรจาด้วยครับทราบไหมคุณแม่เขาอยู่ที่ไหนไม่ไปคุณแม่เขาอยู่ที่ละแงะเนี่ยฮะอ๋อละแงะนะใครมั่งไม่อยากจะมาหาแม่ใช่ถูกไหมฮะเอางี้เดี๋ยวด็อกเตอร์กรณีที่ด็อกเตอร์เพิ่งไปอิรักมาใช่ไหมครับด็อกเตอร์ไปอยู่กี่วันประมาณร่วม20วันร่วม20วันครับพอผ่านไป3วันด็อกเตอร์คิดถึงใครผมเรียนตรงๆเลยนะคิดถึงบ้านแค่วันเดียวผมก็คิดถึงบ้านละนี่ไงที่ด็อกเตอร์พูดเนี่ยค่ะแค่ด็อกเตอร์ไม่ได้ลี้ภัยนะคือไปทำธุระไปทำโดยใช้งบส่วนตัวทุกอย่างอ่ะเป็นเงินส่วนตัวหมดแค่วันเดียวด็อกเตอร์บอกอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วคือเรื่องง่ายๆครับผมเบื้องต้นเนี่ยคนไทยนี่กับอาหารไทยนี่มันขาดกันไม่ได้นะถูกต้องผมเดินทางไปอิหร่านจากเมืองเมืองหนึ่งมาอีกเมืองหนึ่งนะเชื่อไหมพอทราบว่ามีคนไทยให้เขาทำอาหารอะไรทราบไหมฮะส้มตำเจียวไข่เจียวไข่เจียวบอกเจียวไข่ไปด้วยแล้วก็ส้มตำตำได้ตำแล้วด็อกเตอร์สังเกตไหมไข่ต่างประเทศอ่ะไข่ม้วนไข่ต้มแต่ของเราไข่เจียวสุดยอดและต้องกรอบๆนะต้องกรอบๆแล้วแต่ความชอบนะคะอาจารย์กรอบๆแล้วก็ใส่บีบมะนาวหน่อยแล้วตีให้ฟูฟูพูดแล้วหิวกันเชียวค่ะแต่เห็นด้วยนะด็อกเตอร์เพราะว่าผมอยากให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะสู่ความสงบค่ะนะครับนะครับแล้วก็อยากให้บรรยากาศเก่าๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมพูดตรงๆนะค่ะเจ้าหน้าที่รัฐาด้วยต้องจริงใจค่ะต้องจริงใจนะถ้าอาจารย์จะไปแก้ไขเนี่ยนะฮะอาจารย์ไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหา อาจารย์ไม่จริงใจ อาจารย์ละเว้นในเรื่องของความยุติธรรมแล้วยังมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนของอีกประเทศหนึ่ง คนเหล่านี้ยังเป็นศัตรูอาจารย์แก้ไขไม่ได้หรอครับเรียบร้อยมันคือคุยกันไม่ได้ไงด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องมาสองเดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครนะครับผมเดินทางไปพบบุคคลที่เป็นแกนนำที่นู่นด้วยงบตัวเองครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ย้ำตลอดนะงบส่วนตัวทีนี้ผมฝากด็อกเตอร์นิดนึงเมื่อไหร่ด็อกเตอร์จะลงไปทางใต้บอกผมด้วยนะไม่ผมจะตามไปอาจารย์จะตามไปด้วยเหรอตามไปดิค่ะผมก็ถือว่าผมเป็นประชากรโลกไงค่ะและผมเป็นคนหนึ่งในประเทศไทยค่ะด็อกเตอร์บอกอยู่แล้วไงว่าใครก็ได้ค่ะทุกอาชีพค่ะชาวนาก็ได้ค่ะผมก็คือส่วนหนึ่งไงค่ะอาจจะเป็นพูดง่ายๆมดตัวเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขนอะสัมภาระใส่หลังคือกระจายข่าวไงพูดแบบนี้เดี๋ยวเราไปคลายทุกนอกสถานที่กันบ้างดีกว่าไหมคะดีไหมด็อกเตอร์ดีนะฮะแล้วก็เราต้องตกลงกันก่อนใช้งบของด็อกเตอร์งบส่วนตัวตรงนี้สำคัญนะคะแหมคุยกัน1ชั่วโมงนี่มันหมดเวลากันเร็วมากเลยนะคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะที่จะลากับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็มีข่าวสารฝากมาบอกว่ามูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถานนะคะขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประจำปีนะคะในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พรุ่งนี้นะคะอาจารย์เสริมสิริมงคลแก่สาธุชนทั่วไปนะคะงานนี้ก็มีที่ตำหนักพระแม่กวนอิมนะคะโชคชัยศรีลาดพร้าวนะคะสนใจก็ลองสอบถามมานะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกานะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากนะคะประชาสัมพันธ์กันไปก่อนจากกันนะคะให้อาจารย์ขอบคุณท่านดร.อยากเรียนเชิญมาอีกนะคืออย่างนี้ยังคุยไม่หมดอ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนกับดร.ต้องขอบคุณดร.อย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะฮะแล้วก็ความกระจ่างเกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเชิญด็อกเตอร์บ่อยๆทีนี้ก็ต้องสร้างคำมั่นโดยหลักกฎหมายผมเสนอด็อกเตอร์สนองเกิดสัญญาว่าจะมารายการเราบ่อยๆนะครับให้ความรู้ให้ทัศนคติให้ข้อคิดอย่างที่ตะกี้น้องพิมพ์พูดเนี่ยเราอาจจะไปจัดรายการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ครับเพื่อรับฟังความปัญหาของเขาความเดือดร้อนแล้วเราเอาปัญหาของเขามานำสู่รัฐนะครับว่าชาวบ้านต้องการอย่างนี้
ซึ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะลงไปชาวบ้านอาจจะเกรงใจไงแต่เรา3คนก็คือประชาชนธรรมดานะคะนะคะก็ก่อนจะการต้องกราบขอบคุณต้องกราบขอบคุณท่านดร.นะคะที่มาที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะคะเรารับรองว่าจะต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนนะคะท่านดร.ขอบคุณนะครับดร.ขอบคุณนะคะก่อนจะการจริงๆแล้วนะคะไปขอบคุณสปอนเซอร์รายการนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายนะคะวันนี้น้องพิมพ์นะคะท่านดร.นะคะท่านอาจารย์นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ